ทุกท่านที่มาวันนี้นะคะมาวัดทำบุญทำกุศลไม่เคยคิดเลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้และจิตเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นจิตเราติดทางโลกฉะนั้นเมื่อเรามาปฏิบัตินี่ก็ค่อยๆรู้ไปเวลาไปวัดเนี่ยเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วก็ตามนะคะวันวิสาขะวันมาฆะเนี่ยเราไปถึงวัดปุ๊บเนี่ยเราอนุโมทนาบุญกับเขาเลยอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านที่มาทำบุญทำทานวันนี้แล้วก็กับคนที่สร้างวัดสร้างวานี้หรือว่าเราไปกราบพระที่ไหนก็ตามเนี่ยค่ะให้กล่าวเลยนะคะให้กล่าวเลยเข้าไปปุ๊บเขตวัดเนี่ยก็กล่าวเลยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเห็นบางวัดมีท่าน้ำให้อาหารปลาก็ไปเห็นเขาก็อนุโมทนาสาธุบุญกับเขาที่ให้อาหารปลาอะไรเงี้ยค่ะให้เราเห็นทุกอย่างเป็นบุญเราอนุโมทนากับเขาไปอะไรเงี้ยได้บุญหมดเลยเนาะแล้วโดยที่แบบบางทีไม่ต้องสร้างนะแค่เห็นมีจิตยินดีในบุญนั้นของคนอื่นเราก็ได้แล้วเนาะฮะทำให้มันชินนะทำให้มันชินเมื่อแบบเราจะลาโรคเนี่ยเรารู้ว่าเฮ้ยมันจะไปแล้วฉะนั้นเราจะต้องนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเบนได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะทำไมคิดว่าเรารู้ว่าเราจะตายแล้วเนี่ยคือน้องสาวคนเล็กเนี่ยที่เราเคยเล่าให้ฟังนะแฟนเขาเป็นมะเร็งณวันที่เขาจะจากไปเนี่ยเป็นวันตรุษจีนไปมาตรุษจีนแล้วทีเนี้ยเขาจุดพลุกันแถวบ้านนะคะแถวบ้านแถวสระบุรีจุดพลุกันแบบเสียงดังมากเลยแล้วเนี่ยแฟนเขานอนอยู่บนเตียงเขาแบบเหมือนหายใจเฮือกแรกน้องสาวก็เลยไปแบบจับตรงหน้าอกเขากดลงไม่ให้เขาก็เลยถามแฟนว่ากลัวใช่ไหมเขาก็แบบทำหน้าเฉยๆแบบเหมือนคนหายใจไม่อิ่มนะคะเฮือกที่สองเฮือกที่สามเขาก็เลยไปเลยสามเฮือกและทีเนี้ยนานมากเป็นปีอะค่ะน่าจะเป็นปีสองปีเขาฝันเห็นแฟนเขาถามว่าเธอรู้ไหมว่าเธอจะตายอะผู้ชายบอกว่ารู้เรารู้ว่าเราจะไปแล้วแต่ว่าเราน่ะคุมไม่ได้คือเนี่ยค่ะโรคภัยไข้เจ็บมันบีบเราน่ะเวลาเราจะออกจากร่างเนี่ยเรารู้นะว่าเราจะออกจากร่างเขาบอกว่าเขาน่ะคุมร่างกายเขาไม่ได้เขาไม่รู้จะทำยังไงละคือมันบีบให้เราออกความเจ็บความปวดมันบีบให้จิตเราดีดออกจากร่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าคุมไม่ได้ก็เลยต้องออกเมื่อออกนี่ก็รู้ว่าตัวเองตายนะคะเขาบอกว่าเขารู้ว่าตัวเองออกจากร่างแล้วรู้ว่าตัวเองตายแต่ว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยเนี่ยน้องสาวมาเล่าให้ฟังเลยว่าเอ้ยแสดงว่าเราก็ได้ความรู้ว่าเอ้ยแสดงว่าโรคเวลาคนจะตายเนี่ยเขารู้นี่หว่าว่าเขาจะตายคือเหมือนบางคนปู่พ่อแม่พี่น้องหรืออะไรก็ตามที่เราเคยเห็นนะคะที่เขารอลูกเขารู้แล้วว่าเขาจะไปแต่เขาเหมือนเขาขอยื้อเวลาว่าขอเจอคนนี้ก่อนนะเป็นคนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเมื่อน้องสาวได้คุยกับสามีเขาแบบนั้นเราก็เลยเออแสดงว่าวิญญาณเขารู้แฮะว่าเนี่ยจะไปแล้วคุมไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วกายสังขารมันบีบแล้วความเจ็บปวดจากที่มันรุมเร้ากายมันบีบแล้วต้องดีดออกอะไรเงี้ยคนที่เขาปฏิบัติเนี่ยดิฉันเชื่อนะว่าเวลาเขารู้แบบเนี้ยเขารู้ภาวะแบบเนี้ยเขาจะน้อมไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหมคะที่บางคนบอกว่าคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้นะคิดถึงครูบาอาจารย์นะเวลาที่เขาจะไปนะเห็นเคยได้ยินคนเขาพูดให้กับคนที่จะเสียนะคะว่าให้คิดถึงแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอย่าบอกว่าให้คิดถึงไปที่ดีๆนะคะให้คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าคิดท่องพุทโธพุทโธพุทโธนะอะไรเงี้ยต้องให้พูดแบบเนี้ยในข้างๆหูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะก็มาเล่าให้ฟังเนาะเพราะว่าดิฉันมีความเชื่อแบบนั้นแล้วน้องสาวยิ่งมาเล่าให้ฟังแบบนี้ก็เลยว่าอ๋อเขารู้พวกเนี้ยเขารู้อยู่แล้วแต่คุมไม่ได้แล้วคือต้องออกแล้วมันถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยมันถึงเวลานี่หมายถึงว่ากายสังขารมันบีบนะคะอาจจะเสียอายุก่อนอายุขัยจริงหรือว่าอาจจะเป็นอายุขัยจริงๆเขาก็ได้ที่หน้าตอนที่เขาเสียไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้เนาะว่าเป็นอายุขัยเขาจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยก็เลยแผ่ไปค่ะแผ่บุญแผ่กุศลไปยุคนี้คนตกภูมิเยอะหลวงตาบอกจริงอะค่ะโรคภัยมันเยอะโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะแล้วก็ภัยธรรมชาติบ้างโรคภัยใหม่ๆที่เข้ามาบ้างฆ่าชีวิตมนุษย์ให้ไปก่อนวัยอันสมควร
แล้วก็ไปติดอยู่ในภูมินึงเพราะว่าไม่ใช่ตามอายุขัยไปติดอยู่ภูมินึงก็วนไปวนมาเวียนไปเวียนมาแบบเนี้ยเนี่ยเราก็สร้างบุญบารมีจากพวกเขาเนี่ยแหละเราก็ไม่ต้องคิดอะไรหรอกค่ะคิดซะว่าเราทำไปเราแผ่ไปเราก็ได้บุญได้กุศลนั้นแล้วอะไรเงี้ยได้ช่วยคนอื่นด้วยเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกล่าวแผ่นะคะไม่ใช่สวดอย่างเดียวถ้าเราสวดอย่างเดียวหลวงตาบอกว่าเขาจะไม่สามารถรับได้ถ้าเราไม่กล่าวว่าแผ่ให้กับทุกผู้ทุกคนทุกตัวทุกตนทั่ว3ไตรแดนโลกธาตุใครเห็นแสงบุญแสงบารมีนี้ก็มาน้อมรับบุญกุศลได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกล่าวแบบเนี้ยเขาจะรับได้นะคะถ้าใครอยากฟังดิฉันไปฟังหลวงตาพูดวันที่26ตุลานะคะถ้าใครอยากฟังเรื่องแสงที่บอกว่าคนที่สวดมนต์เนี่ยจะมีแสงบุญแสงอะไรออกจากตัวไหมอะไรเงี้ยหลวงตาพูดไว้วันที่26ตุลานะไปฟังนะท่านบอกว่ามันก็เกิดได้สำหรับคนที่บันทึกแต่บุญกุศลอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีมากเลยค่ะวันที่26ตุลานะคะไปฟังดูดิฉันฟังแล้วก็แบบรู้สึกเข้าไปฟังหลายรอบเลยแหละโอเคยุคนี้มันอันตรายสุดๆดีสุดๆมีทุกอย่างเลยเนาะนี่แหละค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะให้กำลังใจหลายๆท่านเลยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องน้องคนหนึ่งให้ฟังอันนี้น้องคนที่สนิทอยู่เมืองหลวงของโรมาเนียนี่แหละค่ะคุยกับน้องเขาเมื่อวานเขาน่าจะสวดมาได้สักปีกว่าๆและปีนิดๆก็เลยถามเขาว่าเป็นไงตอนนี้น่ะสวดไปแล้วเป็นยังไงบ้างครอบครัวชีวิตเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าดีนะพี่นาฏแล้วก็ถามว่าเป็นแล้วมีปาฏิหาริย์อะไรกับคนอื่นเขาไหมน้องก็เลยว่าไม่เคยอ่ะพี่แต่ว่าหนูจะเล่าอะไรให้ฟังเขาบอกงี้นะคะมีวันหนึ่งเนี่ยตอนกลางวันแดดจ้าๆเนี่ยหนูนั่งสมาธิประมาณ5หรือ10นาทีนี่แหละที่ห้องนอนแต่ห้องนอนมันมีกระจกใสใบบ้านใหญ่ๆอะค่ะของเพราะว่าน้องอยู่ชั้น10เหมือนดิฉันเลยแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเขานั่งสมาธิเสร็จเขาก็เลยลุกจากเตียงอะมายืนอยู่เหมือนข้างๆกระจกนะแล้วมองไปข้างล่างนี่เป็นสวนสาธารณะแล้วก็จะมีต้นไม้แบบเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าหนูก็คิดว่าหนูอุปทานนะพี่เขาเห็นต้นไม้นะคะอยู่ต้นหนึ่งมันเป็นประกายพึกนะเขาบอกว่าเหมือนแสงดาวนะพี่น่าจะบอกยังไงไม่รู้แต่ว่ามันแปลกอยู่ที่มันไม่ได้เป็นแค่จุดเดียวมันเป็นทั้งต้นเลยแบบฟับแสงมันนะคะน้องบอกว่าหนูจะบอกว่าหนูตาลายหนูก็เลยมองไปดูต้นข้างซ้ายข้างขวาคือทั่วๆบริเวณนั้นมีต้นไม้นะคะสวนก็ไม่มีต้นไหนเป็นอยู่ต้นเดียวเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเอ้ยจริงเหรอเขาบอกหนูอะคิดว่าหนูประทานหนูก็มองขึ้นมันน่าจะเกิดประมาณสักดิฉันว่าน่าจะเกือบนาทีน่ะมันหรือว่าเกือบหลายวินาทีน่ะน้องถึงสามารถมองต้นข้างๆได้รอบๆบริเวณสวนได้แล้วทีเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นประกายพึกยิบยับไปทั้งต้นเลยไม่ใช่เพราะเป็นเฉพาะใบหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นทั้งต้นเลยก็เลยน้องก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นมันก็หายฟึบไปค่ะหายฟึบไปเราก็เลยว่าเอ๊ะหรือว่าต้นนั้นน่ะมีเทพเทวดาจาตุมอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราเคยสวดมนต์แผ่ไปให้ตรงนั้นไหมน้องบอกว่าไม่เคยเลยพี่ก็เลยว่าลองสวดไปให้เขาดูนะเขาอาจจะทำให้เราเห็นเพราะว่าเขาอาจจะอยากได้บุญกุศลที่เราสวดมนต์ทุกวันอะไรเงี้ยน้องก็เลยว่าเออหนูจะลองกล่าวดูว่าให้บุญกุศลเนี่ยที่สวดเนี่ยไปยังหน้าต้นนั้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยแหละหลังจากนั้นมาหลายวันหนูก็ไม่แอบมองดูทุกวันนะพี่หนูก็เห็นต้นน้ำต้นเดิมอยู่แต่ว่ามันไม่มีแสงอะไรอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าเออแปลกดีเนาะก็เลยถามว่าตอนนั้นน่ะมันมีฝนตกไหมแล้วมันมีเม็ดฝนอะไรไปเกาะตามใบตามอะไรมันไหมน้องบอกว่าพี่วันนั้นไม่มีฝนแดดจ้าเลยตอนกลางวันเลยไม่ใช่ตอนเย็นหรือตอนกลางคืนเลยนะคะเป็นตอนกลางวันเขาบอกไม่มีฝนไม่มีอะไรแล้วมีแต่แดดอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แปลกเหมือนที่เขาเห็นเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังนี่แหละค่ะก็เลยว่าเออนะแปลกดีนะขนาดน้องแบบจะไม่ค่อยพิจารณาเรื่องอื่นทักเท่าไหร่น้องอาจจะไม่ค่อยมีเซนส์นะเอาง่ายๆน้องบอกว่าจะเห็นเฉพาะในชีวิตประจำวันที่ว่าตั้งแต่แต่งงานกันมา10กว่าปีเนี่ย10กว่าปีตั้งแต่สวดมนต์มาเนี่ยน้องบอกว่ามันแปลกไปทุกอย่างเลยสามีนี่เปลี่ยนไปในทางที่ดีอะที่ดีแบบที่ดีมากอะเอาง่ายๆดีมากสำหรับเขาอะคือมีเมตตากับภรรยามากขึ้นตัวเองซื้ออะไรตัวเองก็ซื้อให้ภรรยาด้วยบางทีอันแพงๆเนี่ย
ตัวเองแฟนอยากได้ภรรยาอยากได้ก็ซื้อให้โดยที่แบบผู้ชายไม่ได้บอกว่าเออเธอต้องเอาเงินของเธอเองนะคือเขาซื้อให้เลยอะไรเงี้ยคือความเมตตามันเอาง่ายๆคนเรามันอยู่ด้วยกันมันจะเห็นความแตกต่างระหว่างหลังการปฏิบัติกับก่อนการปฏิบัตินะคะน้องบอกว่าตั้งแต่หนูสวดมามันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพี่เขาไม่ได้ตบตีเราหรอกค่ะแต่หมายถึงว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเขาให้เราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความมีเมตตาให้เราเพิ่มขึ้นการปฏิบัติต่อกันมันเปลี่ยนไปคำพูดคำจามันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีความอบอุ่นมากขึ้นเอาง่ายๆเขารู้สึกว่าเขาแบบมีความอบอุ่นกับชีวิตครอบครัวเขามากขึ้นกับการที่สามีปฏิบัติกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะน้องก็เลยว่าขอบคุณพี่น่านมากๆเลยนะที่แบบที่แนะนำอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าอ๋อพี่ก็ดีใจที่เรานำไปปฏิบัตินะจริงๆแล้วพี่ต่อให้พี่บอกถ้าเราไม่ทำเองเราก็ไม่รู้หรอกเพราะพี่เป็นแค่คนบอกเฉยๆพี่เป็นคนแค่มาเล่าให้ฟังเฉยๆก็เลยบอกน้องเขาแบบเนี้ยก็ดีใจนะคะที่คนเราเป็นน้องเป็นคนคนหนึ่งที่เรารักแล้วก็เราก็หวังดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขทางใจนะอันดับแรกเราไม่อยากให้เขาแบบอะไรหรอกไม่ได้ว่าเออรวยอะไรอย่างนี้หรอกค่ะสวดไปแล้วรวยอะไรเงี้ยคือเราอยากให้เขามีชีวิตมีความสุขปรับความคิดให้เป็นเบนกระแสให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเนาะนี่คือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติเนาะมีความสุขทางใจอยู่ในสังคมครอบครัวได้อย่างมีความสุขปรับความคิดให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยคิดในสิ่งที่ดีที่เป็นกุศลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยน้องมาเล่าให้ฟังก็ดีใจไปกับเขาก็ให้กำลังใจหลายๆท่านที่ปฏิบัติอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องของทางบ้านก่อนเรื่องของทางบ้านนะคะมาเขียนเล่าให้ฟังขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาเขียนเล่าให้เราฟังมีท่านแรกนะท่านบอกว่าฟังแล้วได้กำลังใจทุกครั้งสบายใจไม่ซีเรียสมีกำลังใจในการไปฝึกฝนตัวเองนี่แหละค่ะคือจุดมุ่งหมายของการที่เราอยากเล่าให้ฟังก็คือเรื่องหลายๆท่านอาจจะมีปฏิหารบ้างไม่มีปฏิหารบ้างแต่หมายถึงว่าสิ่งที่เขานำไปปฏิบัติแล้วเขาเกิดความสุขทางกายทางใจมีความร่มเย็นมีความพอเพียงสุขนี่มันเกิดจากความพอเพียงนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดปรับความคิดให้มันพอเพียงไม่เป็นเนี่ยมันจะไม่ค่อยสุขสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะให้กำลังใจนะคะนำไปปฏิบัติเนาะแล้วก็พิจารณาไปด้วยว่าอะไรแบบไหนให้มันสมเหตุสมผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราปฏิบัติไปเดี๋ยวเรารู้เองแหละว่ามันอันนี้เป็นอุปทานไหมหรือไม่อุปทานอะไรเงี้ยหลวงตาบอกว่าต้องดูอนาคตมันถึงจะไม่ใช่อุปทานถ้าอะไรที่เราถามไปแล้วมันเกิดขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือไม่ใช่อุปทานเพราะเราไม่สามารถกำหนดอนาคตได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยหรือว่าถ้าสมมติว่าเราคิดแต่เรื่องนึงแล้วเรามาเห็นภาพนั้นอาจจะเป็นอุปทานได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละค่ะก็ให้พิจารณาไปนะดิฉันไม่ค่อยดิฉันไม่ค่อยกลัวเรื่องการอุปทานอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าดิฉันดูแล้วก็ใช้ปัญญาคิดตามว่าเฮ้ยมันสมเหตุสมผลไหมวะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเหมือนอยู่วันนึงดิฉันนั่งสวดมนต์ตอนกลางคืนนี่แหละดิฉันก็เอาแหวนเนี่ยค่ะแหวนเนี่ยมาเสียบใส่นิ้วกลางเนาะแล้วก็เอารูปหน้าท่านเนี่ยหันมาทางหน้าเราเนาะก็สวดไปสวดมาสวดทำมาสักระยะนึงแล้วแต่ว่าไม่เคยเห็นแหวนแยกออกมาเนี่ยคือเป็นเหมือนเราตาลายเราก็คิดว่าเราตาลายแต่ว่าแสงอะไรเราก็ดูไปเฉยๆดูเพื่อความจดจ่อไม่ให้จิตเราฟุ้งให้ดูแสงสวยงามไปก็ภาวนาไปอยู่กับแหวนไปอยู่กับแสงไปแต่ว่ามือเราน่ะแยกออกมามือนึงที่พนมแบบนี้ล่ะค่ะแยกออกมามือนึงเราก็ดูเอ๊ะทำไมมือเราตาลายแน่ๆเลยเพราะว่าแหวนขนาดแหวนยังแยกได้เราก็เลยว่าเอ๊ะมือเราตาลายแน่ๆเลยแต่ว่าทำไมมือที่แยกมามันเป็นสีแดงค่ะมันเป็นสีแดงเลือดนะคะเลือดสดแบบชมพูเหมือนเลือดมนุษย์น่ะมันเลือดมนุษย์มันจะเป็นสีแดงชมพูใช่ไหมคะมือเราเนี่ยจะเป็นสีแดงชมพูหมดเลยแล้วทีเนี้ยเราก็เลยดูแบบชัดๆเลยแหละดูแบบชัดๆก็ดูไปมันปลายนิ้วเนี่ยมันเป็นแบบชมพูแบบธรรมชาติมากเลยแล้วก็เลยว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้วะก็ดูเฉยๆก็แบบไม่ได้คิดอะไรค่ะก็ดูแบบเออแปลกดีก็คิดว่าแปลกดีแต่หลังจากนั้นมาไม่กี่วันคิดเห็นหน้าพระศิวะนั่งอยู่ตอนเช้าคิดเห็นหน้าพระศิวะบอกเอ๊ะทำไมคิดเห็นหน้าพระศิวะวะก็แผ่ไปให้เขาไปเมื่อเราเห็นอะไรก็ตามที่แปลกๆเนี่ยเราก็คิดแล้วว่า
เขาคงอยากให้มาอนุโมทนาสาธุบุญกับเราหรือว่าให้เราเอ่ยชื่อในการแผ่ให้เขาอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบนี้เราก็แผ่ไปค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากนะไม่ต้องคิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแค่ดูไปว่ามันแปลกดีอะไรเงี้ยค่ะใช้ปัญญาในการพิจารณาเราจะไม่หลงไปกับสิ่งที่เราเห็นเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังด้วยหรอกแล้วทีเนี้ยเมื่อคืนพูดถึงเรื่องพระศิวะแล้วเมื่อคืนคิดเห็นหน้าพระศิวะอยู่2วันเมื่อคืนเห็นผู้ชายคนนึงบอกว่าขอให้เธอปิดหน้าซีกหนึ่งซิเอามือเราเนี่ยค่ะปิดมาซีกหนึ่งเป็นหน้าเราอยู่เขาเลยบอกว่าเราก็ทำตามเขาบอกไม่รู้ว่าทำไมเป็นเสียงผู้ชายแล้วเขาบอกว่าทำไมหน้าซีกหนึ่งน่ะทำไมหน้าเด็กจังแต่ทำไมซีกหนึ่งอ่ะหน้าดุจังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงวะตื่นเช้าขึ้นมาก็เลยมาเล่าให้น้องฟังน้องบอกว่ายายไปรับอะไรมาหรือเปล่าเขาบอกไม่นะแต่เราไปบอกว่าขอให้พระแม่รักษมีถ้าพระแม่อยากมาอนุโมทนาสาธุบุญกับเราขอให้มาอนุโมทนาสาธุบุญกับเราทุกครั้งที่เราสวดมนต์ภาวนาหรือเราจะเอ่ยชื่อหรือไม่เอ่ยชื่อก็ตามขอให้เขาได้บุญนั้นกุศลนั้นส่งถึงเขาทุกวันอะไรเงี้ยน้องบอกว่านั่นไงยายต้องไปกล่าวอะไรแบบนี้แน่เลยก็บอกว่าไม่ใช่หรอกเขาคงอยากมาอนุโมทนาสาธุบุญด้วยหรือไม่อะไรไหมเพราะว่าดิฉันไม่ได้นับถือทางฝั่งแขกนะคะไม่ได้นับถือเทพทางฝั่งแขกก็แปลกดีบางทีเราปฏิบัติไปเมื่อเขาเห็นเขารู้เนี่ยเขาคงอยากมาอนุโมทนาบุญกับเราเนาะฮะคิดว่าแบบนั้นเนาะโอเคมาฟังเรื่องของคนที่สองป้าบอกว่าป้าแฟนคลับป้าบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้จักพระคาถาพระมหาจักรพรรดิเนี่ยป้าจะเปิดทีวีตั้งแต่5:00ทำไมมันมืดจังเลยเนี่ยฮะตั้งแต่เปิดทีวีตั้งแต่5:00ดูรายการเกมโชว์บ้างดูรายการบันเทิงบ้างจนถึงค่ำเลยแกบอกเนี่ยหลังจากที่แกรู้จักพระคาถาเนี่ยแกก็ไม่ค่อยเปิดทีวีแล้วจะเปิดเฉพาะตอนเย็นดูข่าวดูอะไรก็ว่าไปแกบอกว่าแกจะเปิดพระคาถาเนี่ยบทสวดเนี่ยเปิดทั้งวันแล้วแกก็สวดตามด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกบอกว่าเพื่ออยากให้ลูกหลานน่ะซึมซับได้ยินเมื่อเขาได้ยินเขาจะซึมซับนะเขาจะสวดได้โดยเนี่ยกล้องบอกว่ามืดแล้วก็เริ่มมีแสงแล้วหลังจากที่เขารู้ว่าไม่ใช่เสียงใหม่เขาป้าบอกว่าอยากให้ลูกหลานซึมซับเพราะว่าได้ยินเสียงสวดตลอดเวลาจากบทสวดด้วยจากกล่าวสวดด้วยจากเนี่ยค่ะจากที่ป้าเปิดด้วยเขาก็จะซึมซับเข้าไปจริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าเขาได้ยินเราสวดด้วยเปิดเทศเปิดอะไรเงี้ยมันจะซึมเข้าไปในจิตทุกวันเขาก็จะสวดได้โดยที่เขาไม่รู้ตัวเพราะว่าเขาฟังทุกวันเขาจำได้อะไรเงี้ยค่ะดีมากเลยค่ะก็เลยเนี่ยเป็นบุญนะเป็นบุญกุศลที่ป้าทำอย่างเงี้ยทำไมป้าถึงดิฉันคิดนะว่าทำไมป้าถึงเปิดได้ตลอดทั้งวันจริงๆนะอาจจะเป็นเทพพรหมในบ้านเขานั่นแหละเขาอยากได้บุญกุศลเขาอยากได้สวดเขาอยากกระตุ้นให้ป้าสวดด้วยพร้อมเทพตลอดเวลาเขาอยากได้บุญเขาก็เลยเนี่ยเหมือนบังคับให้ป้านะเปิดแต่บทสวดอยู่ทั้งวันอะไรเงี้ยดิฉันคิดแบบนั้นนะว่าเนี่ยเทพผมเขาบังคับวิญญาณแถวนั้นบังคับให้เปิดบททั้งวันเลยบทสวดทั้งวันเลยเขาก็ได้บุญทั้งวันได้ความเย็นได้ความสุขอะค่ะเนี่ยแหละค่ะมันจะเป็นแบบนี้แหละโอเคมีคุณคนหนึ่งบอกว่าจริงค่ะคุณนาฏเนี่ยหลังจากน้อมบารมีปู่มาแล้วคืนหนึ่งอะค่ะเขาสวดเขาน้อมบารมีปู่มาแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นแสงเล็ยิบระยับเล็กๆเล็กๆน้อยๆลอยเต็มไปหมดเลยแสดงว่าจิตเริ่มละเอียดขึ้นแล้วนะคะแบบเห็นแบบเนี้ยจริงๆแล้วอะเวลาเราน้อมบารมีท่านมานะดิฉันเชื่อเหมือนที่คุณนี้พูดนั่นแหละมันจะมีแสงแบบเล็กๆเล็กๆเกล็ดเล็กๆนะคะลอยเต็มไปหมดเลยมันเป็นแสงบุญอะนะคะดิฉันเชื่อแบบนั้นเนาะเวลาเราสวดเนี่ยแหละค่ะท่านก็เลยบอกว่าอย่าให้เราห่างจากการบันทึกบุญบันทึกกุศลน้อมบารมีท่านมาสวดภาวนาบ้านเราเนี่ยจะมีแสงสว่างมีแสงบุญอยู่ตลอดเวลาคลื่นพลังงานที่ดีจะไหลอยู่ตลอดเวลาแบบนี้แหละค่ะนี่แหละท่านก็เลยบอกว่าอย่าห่างอย่าไปนานไปแล้วก็ให้รีบกลับมาอะไรประมาณนี้เนาะมีพี่คนนึงบอกว่าฟังคุณนาฏพูดละเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเขาไม่ค่อยพอใจกับคนในครอบครัวเมื่อได้ฟังแล้วไปตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรมต่อหน้าพระเลยอโหสิกรรมให้กับทุกๆคนที่
เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อกันเนี่ยนะคะในคนในครอบครัวเขาบอกว่าหลังจากอธิษฐานปุ๊บแผ่ความเมตตาเข้ามาแทนที่เลยอะไรเงี้ยความรู้สึกไม่ดีต่อคนในครอบครัวก็หายไปเนี่ยแหละค่ะที่อยากจะบอกก็คือให้จบที่เราเนาะเราไปแก้คนอื่นไม่ได้เลยให้จบที่เราทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเบนกระแสเป็นเราภาวนาอยู่แล้วแหละเราภาวสวดมนต์ภาวนาอยู่แล้วแหละแต่เมื่อเราเบนกระแสเป็นเนี่ยสิ่งนั้นน่ะพลังงานบุญน่ะเมื่อมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็แผ่ไปให้คนในครอบครัวเราด้วยนะให้เขาแบบมีความสุขมีความร่มเย็นจากที่เคยเถียงเถียงทะเลาะกันเมื่อมันบุญมันเยอะมันไหลเวียนในบ้านเยอะขึ้นมันก็จะร่มเย็นให้สังเกตดูนะคะเมื่อเราปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งยิ่งถ้าเป็นคนในครอบครัวสวดมนต์อยู่แล้วด้วยนี่นะคะพลังงานของแต่ละคนเนี่ยมาเจอกันเนี่ยพลังงานบุญพลังงานความดีพลังงานกุศลสิ่งที่ดีๆน่ะมันจะไหลเวียนในครอบครัวดีมากเลยแล้วก็มีความร่มเย็นมากเลยแต่ถ้าใครที่แบบติดทางโลกเยอะๆมันครอบครัวนั้นจะไม่ค่อยมีอะไรหรอกก็จะมีแต่ติดชินนินทาบ้านนู้นบ้านนี้บ้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยเอามาเล่าการฟังวนไปวนมาอยู่แบบนั้นในครอบครัวของครอบครัวนึงถ้าแบบถ้าเขาไม่ปฏิบัติเลยนะถ้าคนที่ปฏิบัติบ้างในครอบครัวเนี่ยเหมือนดิฉันคุยกับน้องสาวเนี่ยก็จะคุยเรื่องธรรมะเรื่องอื่นบ้างเรื่องภาวะสังคมบ้างเรื่องภาวะของคนในยุคนี้บ้างคนปฏิบัติธรรมเยอะไหมน้อยไหมคนติดทางโลกเยอะไหมเราก็จะเอามาคุยกันมาแชร์กันในเรื่องแบบเนี้ยหรือแม้แต่คุยกับแม่ก็จะเริ่มไปในทางธรรมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติแม่ก็จะไม่ค่อยไปบ้านคนอยู่แล้วไม่ค่อยไปนั่งคุยจุกจิกจู้จี้อะไรแบบเนี้ยกับคนบ้านใกล้เคียงอยู่แล้วแม่ก็จะทำแต่งานทำแต่สวนแต่ไร่อะไรเงี้ยเวลามาเริ่มปฏิบัติเราก็จะมาคุยเรื่องนี้กันก็มาเล่าให้กันฟังว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แม่ก็พลอยซึมไปด้วยอะไรเงี้ยเหมือนมีครั้งนึงแม่บอกว่างานกฐินที่ผ่านมาเนาะแม่ของพระอาจารย์หมีเนี่ยแม่ก็บอกว่าท่านเป็นแม่ชีมีคนเอาผ้าถุงสีดำนะคะมาถวายท่านเยอะมากเลยและทีเนี้ยแม่ก็เลยว่าขอบูชาหน่อยค่ะอยากเอาไปใส่เพราะว่าที่นั่นเขาจะใส่เสื้อขาวแล้วก็ผ้าถุงสีดำนะคะเวลามีงานอะไรไปวัดไปวาอะไรต่างๆเนี่ยแม่ชีท่านเลยบอกว่าไม่ให้บูชาหรอกแต่ขอสิ่งนึงได้ไหมเอ้ากล้องทำไมฟึบขึ้นฟึบลงขอมันแจ้งเลยได้ไหมเนี่ยแจ้งสว่างเลยได้ไหมและทีเนี้ยเขาบอกว่าไม่ให้บูชาหรอกค่ะแต่ขอคำมั่นสัญญาแบบได้ไหมว่าให้แม่น่ะให้แม่เนี่ยภาวนาตลอดเวลาภาวนาพุทโธกินเดินนั่งนอนตลอดเวลาแม่ก็เลยบอกว่าเอ๊ะแม่จะทำได้หรือเปล่าว่าแม่ก็เลยว่าได้ค่ะแต่ในใจคิดว่าได้หรือเปล่านะอะไรเงี้ยได้ค่ะท่านก็เลยให้มาโดยที่แบบไม่ต้องบูชาอะไรเงี้ยเพราะว่าคนเอามาถวายเยอะเอามาถวายให้ท่านแม่ชีเยอะพาอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละคือสายวัดป่าท่านจะเน้นการภาวนาพุทโธกินเดินนั่งนอนทำไร่ทำสวนทำนาอะไรก็ตามขอให้แบบท้องคำว่าพุทโธติดอยู่ในจิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะสายวัดป่าท่านจะทำแบบนั้นฉะนั้นถ้าใครที่ถ้าคนใดท่านใดๆที่ฟังอยู่แล้วท่านแก่ๆแล้วท่านแบบจำไม่ค่อยได้จำคำภาวนาอะไรยาวๆไม่ค่อยได้ท่านก็ท่องพุทโธแล้วค่ะเนี่ยหัวใจของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาคือพุทโธนะคะเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่ดีเลิศแหละที่สุดแหละพุทโธให้ติดในจิตนะคะท่องไปได้เป็นแบบเป็นเครือข่ายสายใยเดียวกันหมดเลยสายใยบุญนะคะจะวิ่งไปหากันหมดเลยอะไรเงี้ยโอเคแล้วคุณคนหนึ่งบอกว่ามีพี่คนหนึ่งบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่มีเงินเลยเงินเนี่ยไม่มีในบัญชีไม่มีเงินในมือเลยเขาบอกว่ากลายเป็นว่าอยู่ๆเนี่ยมีเงินดีดเข้ามาในบัญชีสามีโดยที่แบบแปลกใจมากเลยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาบอกนะแล้วอีกไม่กี่วันต่อมาก็สามีก็ไปเก็บเงินที่มันตกได้อะไรเงี้ยจากที่แบบไม่มีเงินเลยเขาบอกว่าดิฉันไม่เคยเจอปาฏิหาริย์แบบนี้เลยแบบในชีวิตเขาอะนะเขาบอกว่าเขารู้สึกศรัทธาปู่มากอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็เลยสวดพระคาถามากขึ้นบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะให้ชีวิตมันแบบดีขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องอะไรคือให้มันดีขึ้นนะคะไม่ให้มันถอยลงนะ
ต้องภาวนาทุกขณะจิตเลยนะคะเนี่ยอันเนี้ยอยากให้ปฏิบัติเองจะรู้เองเพราะว่าดิฉันก็ถ้าแบบใครไม่ปฏิบัติเนี่ยเขาจะไม่เชื่อหรอกว่า